ค่ะกลับมากันต่อนะคะเดี๋ยวขอไล่เรียงกันไปหน่อยนะวันนี้มีความคืบหน้าเรื่องของคดีก้าวไกลนะคะศาลรัฐธรรมนูญแจ้งว่ากรณีที่คำร้องกกต.โดยนายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลและก้าวไกลเขาได้มีการทำหนังสือยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงเนี่ยนะคะออกไป30วันคือโดยปกติอ่ะเขาจะขอได้ทีละ30วันและขอได้2ครั้งแต่ปรากฏรอบนี้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นควรให้ขยายระยะเวลาออกไปได้15วันนะพี่ครึ่งเดียวนะ15วันก็คือนับตั้งแต่18เมษายนเนี่ยที่จะครบกำหนดเนี่ยก็บวกไป45วันจะไปจบที่3พฤษภาคมครบการขยายเวลาต้องดูว่าก้าวไกลจะขออีกรอบไหมคุณพี่เพราะนี่เป็นการขยายเวลาอ๋อนี่เขาบอกนี่เขาบอกว่าอันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการยื่นขยายเวลานะเป็นการยื่นขอขยายเวลาครั้งที่1น้องไม่แน่ใจว่าเขาได้2ครั้งหรือเปล่าต้องดูว่าเขาจะมีครั้งที่2มั้ยขอใช้สิทธิ์ขอเป็นผู้มีสิทธิ์ขอยื่นระยะเวลาใช้สิทธิ์แต่รอบเนี้ยศาลท่านให้แค่15วันคนก็ขอให้เกิดขอให้ไปยื่นหลังจากปรับครม.แล้วได้มั้ยอย่างเงี้ยคนก็มองว่าถ้าเกิดท่านให้แค่15วันนี้ก็แปลว่าใกล้ระยะเวลาที่จะชี้เป็นชี้ตายก้าวไกลแล้วหรือเปล่าเผลอๆพฤษภามิถุนานี่ไหมฮะอาจจะชี้เป็นก็ได้รู้ได้ไงมันจะมีโอกาสเป็นหรือเนี่ยฮะตรงไหนก่อนฮะตายทั้งเป็นเนี่ยตายทั้งเป็นตายทั้งเป็นนะเออเดี๋ยวต้องรอนี่คนเพราะว่าทางด้านของก้าวไกลเองเขาก็ดูท่าทีของของศาลนั่นแหละเขาก็ยังไม่มีการตั้งกรรมการชุดใหม่รอนะรอดูท่าทีนะเขาก็เอาใจสู้เหมือนกันนะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะคะคุณต้องใจสู้เดี๋ยวขึ้นจะมันหงอยๆมันไก่เหงาได้ไงเล่าเออนะมันต้องคึกไปก่อนนะคึกไปก่อนใจดีสู้เสืออะไรเงี้ยเสียงเป็นเล่นไปเล่นเว็บที่ขอนแก่นไม่เห็นเหรอเออใช่ใช่ใช่ลงพื้นที่ใหญ่เลยนะเออเนี่ยมากมายทีเดียวขณะเดียวกันอีกด้านนึงการปรับครม.ก็ยังมีข่าวกระเซ็นกระสายมาตลอดตัวของคุณสมศักดิ์วันนี้เนี่ยท่าทีก็เปลี่ยนไปก่อนหน้านี้พูดเรื่องของการปรับครม.ว่าได้ยินกระแสข่าวอย่างนั้นมาแต่พอวันนี้ไปถามอีกครั้งนึงเนี่ยหลังจากที่มีชื่อคุณสมศักดิ์จะไปนั่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงหมอเจ้าตัวบอกไม่ขอให้ความเห็นต้องให้เกียรติผู้ใหญ่แสดงว่าอาจจะถูกดุมาผมไม่รู้นะคุณพี่นะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ต้องมาพูดดีกว่าเพราะว่าต้องฟังจากนายกรัฐมนตรีก็ชัดเจนแล้วอย่าให้ต้องไปให้ความเห็นเรื่องนี้เลยถ้าเป็นเรื่องอื่นพูดได้นะเวลาอื่นพูดได้แต่เวลานี้ต้องให้เกียรติผู้ใหญ่และทำงานดีกว่านะนักข่าวถามว่าส่วนตัวพร้อมใช่ไหมหากนายกให้ไปอยู่ตรงไหนก็พร้อมใช่ไหมสมศักดิ์ไม่ตอบถามว่าไม่มีสัญญาณตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณใดๆใช่ไหมสมศักดิ์ก็ไม่ตอบอีกนะนักข่าวถามว่าหากไม่ได้อยู่ทำเนียบสื่อมวลชนจะเสียดายคืออยู่ทำเนียบคือตอนนี้เป็นรองนายกไม่มีกระทรวงอยู่เขาก็อยู่ทำเนียบเขาก็แซวบอกโอ้ยเนี่ยจะไปนั่งกระทรวงแล้วไม่ได้อยู่ทำเนียบสื่อมวลชนจะเสียดายไหมเนี่ยเขาก็ประมาณว่าเล่นลิ้นว่ารู้ได้ไงว่าไม่อยู่อาจจะได้อยู่ก็ได้อะไรอย่างนี้นะเขาถามว่าให้เลือกระหว่างกระทรวงกับทำเนียบอยากอยู่ตรงไหนมากกว่ากันสมศักดิ์บอกพูดอะไรไม่ได้ต้องให้เกียรติผู้ใหญ่พี่ยุคนี้เป็นยุคเป่งซ้ายเป่งขวาใช่ไหมมันมาจากอะไรไอ้เป่งเนี่ยมันมาจากอะไรอธิบายให้ชัดๆหน่อยเป่งไหนอธิบายสิรู้จักแต่กระป๋องไม่รู้จักเป่งเป่งจริงๆเลยเป่งจริงๆเลยนะเป่งมากคือไปห้อยอยู่สองข้างเลยใช่ไหมเป่งมากเลยเป๊ะมากเลยปังมากเนี่ยนะคนจับตาเป๊ะมากปังมากก็มีเป่งมากเหมือนกันมีปังมากแล้วก็มีเป่งจังเป่งจังเลยมันเป็นซีโนนีมของคำว่าอะไรคุณพี่เป่งเนี่ยมันให้อาการยังไงเหรอเป่งเนี่ยมันเป็นภาษาใหม่ภาษาใหม่เป็นภาษาใหม่ก็ภาษาบัญญัติใหม่ภาษาใหม่บัญญัติวิบัติใหม่ก็แล้วแต่เป็นไม่อุบัติภัยใหม่แล้วเป็นภาษาวิบัติใหม่อุบัติใหม่นี่เราไปทันแล้ววิบัติใหม่วิบัติใหม่ก็ได้วิบัติใหม่ก็ได้ไม่ใช่อุบัติใหม่นะอะไรอย่างนี้ส่วนทางด้านของเป่งซ้ายเป่งขวาเป่งซ้ายเป่งขวาเห็นภาพเลยอ่ะห้อยอยู่เลยสองข้างนะอะไรอย่างนี้นะทีนี้ทางด้านของพรรคที่จะมีการปรับครม.เขาก็จับตาแน่นอนเพื่อไทยคงมีและอีกพรรคหนึ่งเขาจับตาไปที่รวมไทยสร้างชาติแต่ปรากฏว่าทางด้านของส.ส.ราชบุรีโฆษกพรรคคุณอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์เนี่ยก็ปฏิเสธว่ายังไม่มีการติดต่อแจ้งปรับครม.ขึ้นอยู่กับนายกโดยยืนยันว่า4รัฐมนตรีของพรรคเนี่ยทำงานเต็มที่นะ
แล้วก็บอกว่าข่าวลือที่บอกว่าสุชาติกับธนกรจะมาก็เป็นแค่ข่าวใช้คำนี้นะคุณพี่เป็นแค่ข่าวแสดงว่าในพรรคเขาก็มีหลายสายเหมือนกันนะใช่ไหมเขาพยายามจะให้คนเก่าอยู่ไหมคือคุณคือค่ะคือเฮงมาเนี่ยชัวแฮงไปชัวเออแฮงไปเฮงมาเนี่ยชัวค่ะนะอันนี้ชัวแน่นอนแล้วก็จันก็จันไปเลยเนี่ยจันก็จันไปจันไปเลยเออจันก็จันไปเลยนี่ก็ชัวใช่ไหมส่วนหมอก็แน่นอนละหมอไปก็เป่งมาพวกเนี้ยทีนี้มันก็มีบางสำนักข่าวเขาไปเขียนวิเคราะห์บอกมังกรรีเทิร์นมังกรในที่นี้เขาก็พูดถึงคุณสุชาตินะชุนสุชาติชมกลิ่นบอกว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยทำไมมังกรไม่เป็นงูดินเหรอเรื่องอะไรไม่แต่ตอนนั้นที่เขาทะเลาะกับบ้านที่ชลบุรีน้องเห็นเขาพูดถึงหมานะไม่ใช่มังกรใช่ไหมตอนนั้นที่เขาเปรียบเทียบกันอ่ะเอาแต่ว่าเขาก็มองว่าต้องเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองสัตว์มงคลอะไรอย่างนี้มังกรอย่างนี้เขาพูดงี้บอกว่ามีอ่ะเคยมีอ่ะฮะเคยมีอ่ะเหมือนนักการเมืองดีกับมังกรเคยมีอ่ะคือเขาก็ใครเคยเห็นอ่ะยกย่องมั้งมังกรไม่รู้เหมือนกันในเทพนิยายนี่เหรอเรียกดีไปใช่ไหมมังกรเนี่ยใช่ไหมมังกือมีแน่นอนมังกือนะเขาบอกว่ามังกรรีเทิร์นคือบอกว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยมีชื่อสุชาติชมกลิ่นจับจองเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยนะไม่ใช่ว่าการนะช่วยนะเพราะว่ารอบที่แล้วเป็นว่าการฮะยอมต้องยอมอ่ะดีกว่าขาลอยดีกว่าไม่มีไรทิศทางอ่ะบอกว่าสุชาติไม่ก็ไปนั่งบริหารร้านอาหารที่เมืองชนมันก็ไม่สนุกเท่าไหร่นักนะอ๋อบอกสุชาติเนี่ยจับจองเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยในการปรับครม.ครั้งนี้ภายใต้การสนับสนุนของขิงเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรคบอกว่านับตั้งแต่พ่ายศึกการเมืองที่ชลบุรีเสียเฮงสุชาติก็เก็บตัวเงียบไม่ทำกิจกรรมมวลชนเหมือนตอนสมัยที่นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการแรงงานแต่ช่วงหลังสุชาติเริ่มออกงานสังคมถี่ขึ้นอย่างเมื่อวันสงกรานต์ก็มีไปออกงานด้วยว่ากันว่าสุชาติเนี่ยหรือเสียเฮงเนี่ยตอนนี้ต้องการหัวโขนเสนาบดีเพื่อการทำงานในพื้นที่โดยเฉพาะการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งอบจแล้วก็เทศบาลที่จะมีในช่วงปีหน้านะ68 69นะคะโดยเวลานี้ได้มีการเปิดศูนย์ประสานงานกลุ่มพลังใหม่ชลบุรีในหลายที่เพื่อเตรียมสู้ศึกเลือกตั้งท้องถิ่นนะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาก็ต้องการหัวโขนรัฐมนตรีช่วยเนี่ยมาใช้ในการขับเคลื่อนเพราะว่าตอนนี้เขาต้องเดิมเขาต้องสู้กับกลุ่มบ้านใหญ่ใช่ไหมคุณปื้มแต่ตอนนี้ไม่ใช่แค่นั้นมีก้าวไกลเข้าไปด้วยผู้บ้านใหญ่ก็โดนก้าวไกลเขี่ยเหมือนกันก็เลยต้องนี่เดินหน้าในการทำการเมืองโดยการต้องการหัวโขนหรือเก้าอี้แม้จะเป็นรัฐมนตรีช่วยก็ตามขอมีสารภาพหน่อยนึงเถอะใช่ไหมครับไม่มีช่วยยังไงก็ต้องดูมีราคากับเนี่ยเป็นอะไรเป็นหัวหมาที่ไปหางราชสีอย่างนี้นะอ๋อฮะอะไรนะหัวหมาดีกว่าหางราชสีเป็นหัวหมาเป็นหัวเป็นหัวหมาที่กับหางมังกรนี่จริงอ่ะเหรอเอ้าเขาคำเป็นหัวหมาที่กับหางราชสีไงเออหัวหมาเนี่ยนะใช่ไหมเออมันแต่อย่าให้เน่าแล้วกันนะอย่าให้เน่าหัวหมาอย่าเป็นหมาเน่านะอย่างนี้ใช่ไหมเออหัวอย่าเน่าอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ดังนั้นปรับครม.รอบนี้อาจจะได้เห็นแต่ดูเหมือนการที่โฆษกพรรคออกมาปฏิเสธเนี่ยแสดงว่ามันก็ยังมีแรงกดดันภายในป่ะพี่หลายสายป่ะไม่มีเขาแฮงเนี่ยวิ่งแฮงก็ออกกำลังกายเหมือนกันใช่ไหมออกกำลังกายเหมือนกันแต่ท่านบอกว่าไม่ผมไม่ยุ่งแล้วผมอยู่ตำแหน่งใหม่ผมไม่ยุ่งแล้วนะแมวผมไม่ยืนตำแหน่งใหม่ผมแมวแล้วนะทีนี้ก็ในเมื่อแฮงไปแล้วเนี่ยผู้กองก็ดีใจผู้กองก็ได้คุม 100% เลยนี้เห็นไหมที่ฉายาที่เขาแซวกันว่าแป้งมาป่าหมดเลยนะอะไรนะอีกทีสิสโลแกนอะไรนะเขาแซวกันแป้งมาป่าหมดนะแต่ก็นั้นที่มีปัญหาทะเลาะใช้วัดไงโอ้ตายแล้วปั่นในโซเชียลมีเดียเลยนะตอนนั้นโซเชียลมีเดียก็ไม่เขียนนะแฮชแท็กแป้งมาป่าหมดแป้งมาป่าหมดเออใช่โอ้ยเนี่ยเออตอนนี้เขาพังงาดแล้วนะเมื่อแห้งไปเฮงมาเนี่ยเฮงก็ไม่ได้มาอยู่ด้วยเฮงไม่ได้มาอยู่ด้วยป่ะแต่ว่าสบายค่ะนายกรัฐมนตรีนะหลังจากเมื่อวานไป
เข้าไปกราบคุณทักษิณใช่ไหมนักโทษนะที่รับการพักโทษอยู่เนี่ยแล้วก็มีรายงานออกมาว่ากราบตรงตักเลยใช่ไหมน้องก็ไม่เห็นภาพว่ากราบจุดไหนนะพี่กราบตรงตักเลยใช่ไหมเห็นตอนเป็นภาพนิ่งคือความกระชับเนี่ยต้องกราบตักใช่ไหมโอ้ยตัวบังไว้เขาก็มีระยะห่างอยู่เขาไม่ถึงตักนะเหรอใช่ก้มต่ำไหมก้มต่ำไหมหน้าแนวรักพื้นไหมต่ำอยู่ถึงพื้นไหมก็ต่ำอยู่ถึงพื้นไหมไม่ถึงพื้นเอาตัวบังแล้วหัวถึงพื้นไหมไม่ถึงถึงหน้าแข้งไหมถึงหน้าแข้งไหมไม่ถึงแหมน่าเกลียดถึงหน้าพุงหน้าแข้งอะไรอ่ะเข่าแค่เข่าแค่เข่ายังไม่ถึงเข่าถึงแค่ลายไม่ถึงเข่าแหมเราเด็กกันนะก้มลำบากว่าตัวสูงก้มลำบากติดพุงก็เปล่าก้มไม่ได้อะไรอย่างงี้ป่ะตัวยืดต้องกางเกงฟิตเป็นหน่อยเกงฟิตไม่แต่ว่าเขาคนละไซส์กันเลยคุณทักษิณตัวเล็กนะแล้วก็คุณเศรษฐาตัวเบลอเลยนี่ก็คือก้มแล้วอ่ะนะแต่ก็ยังสูงอยู่คือทักษิณไม่ตัวเล็กหรอกเศรษฐาตัวสูงผิดปกติ อย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้นนะนี่ไปรดน้ำนะแล้วก็มีภาพออกมาเนี่ยนะคะหลังจากนั้นทางด้านโฆษกประจำสำนักนายกเขาออกมาบอกว่าคุณเศรษฐาเนี่ยก็เตรียมที่จะไปตรวจราชการแต่น้องอ่านแล้วก็ตกใจมากเลยว่าไปที่เดิมอีกแล้วนะจังหวัดภูเก็ตนะในวันศุกร์ที่19เมษายนแล้วงานที่จะไปทำภายใน1วันมันจะเยอะอะไรขนาดนั้นประกอบไปด้วยเสียเจ้าของบริษัทสั่งให้ไปไงอุ๊ยไปดูหน่อยฮะอย่าห่างเหินอย่าห่างเหินจริงป่ะนี่ต้องทำสถิตินะนายกลงภูเก็ตกี่รอบแล้วนะไปบ่อยมากเลยนะโครงการหมู่บ้านยังมีสำเร็จต้องจะเล่นคาสิโนต้องทำให้มันเสร็จเร็วๆที่โอ้โหนี่แต่ว่าเขาไม่ได้พูดถึงคาสิโนเลยนี่เขาไปพูดพี่เพื่อไปใส่ร้ายนั่นเนี่ยเขาไปดูการจราจรไปดูการจราจรมันหนทางข้าวหมูบ้านดีไหมคือจะขายบ้านถูกต้องขายบ้านขายคอนโดถูกต้องมันต้องทุกอย่างมันต้องราบรื่นการจราจรไม่ต้องติดขัดใช่ไหมตายให้ความสะดวกกับผู้ลงทุนผู้ซื้อเน่เขาบอกว่าไปติดตามโครงการแก้ปัญหาการจราจรในพื้นที่ภูเก็ตโครงการก่อสร้างสะพานยกระดับทางหลวงหมายเลข4027ทางเลี่ยงเมืองโครงการก่อสร้างสะพานสารสินแห่งใหม่โครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข402กับทางหลวงหมายเลข4027และติดตามผลการปฏิบัติงานของตำรวจในพื้นที่การแก้ปัญหายาเสพติดหนี้นอกระบบตลาดนัดแก้หนี้บ่อนการพนันออนไลน์มาเฟียต่างประเทศไปกดขันเรื่องร้านจำหน่ายสุราที่คล้ายสถานบริการการกวดขันปัญหายางพาราการลักลอบเข้าเมืองตามแนวชายแดนการแก้ปัญหาที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจวันเดียวทำได้ครบทุกอย่างเลยเหรอฮะคือทั้งหมดเป็นการสร้างพยายามการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโครงการอืมเข้าใจไหมเข้าใจไหมแล้วงานบางงานดูเหมือนไม่ใช่งานนายกคุณพี่งานบางงานไม่เหมือนงานนายกนะฮะทุกวันนี้ก็ไม่ใช่อยู่แล้วไม่ใช่ที่ไหนล่ะตลาดเข้าไปในบ้านจะส่งลาเป็นงานนายกไหมไม่ใช่งานนายกตลาดนัดแก้หนี้นี่ต้องไปด้วยตัวเองนะอย่างนี้เหรอฮะไปดูการจราจรไปดูด้วยตัวเองเลยเหรอหรือว่ามันคือบริษัทเองก็เป็นหนี้96,000ล้านนะจ่ายดอกเบี้ยปีละ5,000ล้านเนี่ยแบงก์ชาติก็ไม่ยอมลดดอกเบี้ยไม่ได้สลึงเดียวไม่ยอมเนี่ยไม่ยอมลดวันนี้คร่ำครวญโอดครวญเลยเห็นใจผมด้วยร้องบ่อยเดี๋ยวเป็นเพลงประจำตัวนะพี่เพลงนี่เพลงของคุณธานินทร์อินทรเทพเขาซึ่งวันนี้เขาก็ส่งทางด้านของเพื่อไทยก็แน่นอนอยู่แล้วเขาก็ส่งที่ปรึกษานายกก็คือคุณพิชัยนฤทธพันธ์นะออกมาแสดงอาการผิดหวังแบงก์ชาติไม่ลดดอกเบี้ยไม่ใช่เขาผิดหวังตรงที่ได้กินแห้วซ้ำซากเพราะว่ารัฐมนตรีคลังคนใหม่ยังไม่ใช่พิชัยนี้ไงไม่ใช่พิชัยนี้พิชัยอื่นพิชัยชุนไม่ใช่พิชัยหะใช่ไม่ใช่พี่ชัยณอะไรไม่ใช่พี่ชัยณใช่ไหมนั่นพี่ชัยชุนคนนี้คนนี้รู้สึกว่าลุงตู่เขาไปใช้นิคเนมว่าคนผมน้อยใจร้ายมากเลยนะอัตคัตเกษาไงซึ่งคุณพี่ชัยเนี่ยก็ออกมาพูดบอกว่าคือคุณจะไปโทษนะคนเรื่องนี้มันผ้าอ้อมกัดแต่เด็กมันก็มีปัญหาเรื่องนั้นน้องพาไปเรื่องอื่นแล้วจะวกมาที่เรื่องศีรษะเขาอีกนะทีนี้เขาบอกงี้รู้สึกผิดหวังแบงค์ชาติไม่ลดดอกเบี้ยทั้งที่ภาพรวมเศรษฐกิจแย่โดยบอกว่าแบงค์ชาติเนี่ยไม่รู้ร้อนรู้หนาวกดความเจริญประเทศไทยนะแล้วก็ที่แบงค์ชาติไปพูดถึงเรื่องการกำหนดอัตราการเติบโตของประเทศนะเศรษฐกิจประเทศ
พี่ชัยก็สวดเลยสวดเลยไม่ใช่พระแต่ก็สวดได้บอกว่าสวดไม่ใช่หน้าที่แบงค์ชาติในการกำหนดอัตราการเติบโตแนะอย่าอ้างว่าต้องอิสระนะเพราะว่าอยู่บนความเดือดร้อนประชาชนเออนี่ก๊อปคำพูดนายกออกมาเลยที่ปรึกษานายกพี่ชัยเนี่ยนะพูดเรื่องเศรษฐกิจมาหลายปีแต่ไม่เคยมีคนให้ราคาเลยนะประหลาดมากเลยเขาเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยใช่ไหมช่วยคลังแต่ไม่เคยช่วยคลังนะก็ช่วยคลังเดียวช่วยคลังเดียวเออใช่ใช่เออก็เป็นสายนี้แหละสายตอดเรื่องนี้แหละตำแหน่งนี้เนี่ยมันมีปัญหาถ้าคุณมันเป็นคำผวนแล้วมันไม่เป็นมงคลไงใช่ไหมตำแหน่งไหนช่วยคลังเนี่ยช่วยคลังเออตายละอันนี้นี่เดี๋ยวเขาบอกงี้พี่ชัยบอกว่าในหลายประเทศธนาคารกลางเป็นอิสระแต่ก็ต้องทำงานสอดคล้องกับแนวทางรัฐบาลอาจจะขัดกันได้บ้างในบางเรื่องแต่ไม่ใช่เรื่องหลักหรือเรื่องที่เป็นนโยบายโดยยึดประโยชน์ของประเทศและการกินดีอยู่ดีของประชาชนเป็นหลักหากจะยึดความอิสระโดยไม่มองเห็นประโยชน์ของประเทศหรือความเดือดร้อนของประชาชนก็ทำให้สงสัยว่าธนาคารกลางยังควรเป็นอิสระต่อไปอีกหรือไม่ควรต้องขึ้นกับรัฐบาลไหมเออนี่เลยนะนี่เป็นการดิ้นรนเฮือกสุดท้ายเฮือกสุดท้ายหวังว่าจะได้เปลี่ยนพี่ชัยคนนั้นนำสกุลกันไงฉันต้องเอามาโจมตีแบงค์ชาติที่สร้างราคาใช่ไหมเออใช่แต่พี่ชัยชุนน่ะนอนมาอยู่แล้วอ๋อนอนมาเขาเป็นนักการเงินประสบการณ์ทำงานองค์กรใหญ่มาคอลเลกชันด้านองค์กรต่างๆมีเยอะเป็นไปตามตลาดหลักทรัพย์เลยไงแต่พี่ชัยณนี่ไม่มีคือดูแล้วเนี่ยมีแต่แสงบนเนี่ยอัตคัดเกศาอย่างเดียวสะท้อนแต่ว่าที่เห็นมันบารมีเป็นพวกที่อะไรนะจำได้ไหมสมัยที่ทำไอ้ข้อไข่ใส่ขาคุณเนี่ยคุณเนี่ยเขาเปรียบเทียบบอกว่าเป็นดูแล้วเป็นสภาพวินเทจเก่าเก็บว่ายังไงนะใครเป็นคุณวินเทจใครวินเทจคุณพี่ชัยเนี่ยเหรอคนนี้เออบอกดูท่าทางหน้าตาวินเทจมากวินเทจคือโบราณประดานี้เหรอใช่ไหมใช่ใช่ตายละดูแล้วเหมือนออกแนวมันรุ่นโบราณอะไรนั่นแหละปากคอร้ายนะเออวินเทจนะเออเพิ่งรู้นะว่ากันแบบนี้นะอ่ะก็เดี๋ยวดูอาจจะเป็นหนึ่งที่พี่โสว่าคือจำเป็นต้องออกมาออกกำลังกายช่วงนี้นะต้องขยันพูดสุดท้ายเพราะเขาจะปรับครม.เป็นดิ้นเฮือกสุดท้ายโชว์แสงหน่อยว่ามีอะไรอย่างงี้ใช่โชว์แสงหน่อยบอกยังมีลมหายใจอยู่เห็นใจผมด้วยนะคือต้องการจะมาประกาศให้ชาวโลกรู้ว่ายังมีหลายพี่ชัยนะเลือกให้ดีๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคุณพี่ผมยังอยู่นะผมยังไม่ไปไหนรอได้เสมอรออยู่นะเนี่ยนะแต่คงไม่ใช่อ่ะแต่ว่าคุณก็คือทางด้านอะไรนะท่านนายกเขาเลือกไว้แล้วค่ะนายกยังไม่เสร็จเลือกเลยท่านนายกเขาเลือกไว้แล้วท่านนายกเลือกไว้แล้วเหรอท่านนายกเลือกไปแล้วแต่นายกไม่ได้เลือกคุณพี่ชัยชุนใช่ไหมวันนั้นที่เข้าไปไม่รู้ได้แต่เขาเหน็บกระดาษส่งให้บอกตามนี้นะตามนี้นะไปจากการเขียนโพยส่งเลยใช่ไหมเหมือนโพยร้านก๋วยเตี๋ยวเงี้ยนะสอสั่งมาแล้วนะใช่ใช่ห้ามเปลี่ยนเลยไม่งอกนะไม่งอกเนื้อสดใส่ตับนะไม่ใช่เนื้อสับใส่ตับนี้นะคิดได้แล้วเนี่ยคิดได้แล้วเนี่ยโอ้โหนานแล้วไม่ได้เชื่อเลยเอาไปต่อไปดูเรื่องของแคดเมียมนะคะลึงอะไรนะอะไรนะลึงเล็กตกใจไม่งอกไม่โตไม่งอกไม่ชูนะอะไรนะก๋วยเตี๋ยวสั่งก๋วยเตี๋ยวไงลึงเล็กตกใจไม่งอกไม่ชูเขาบอกพี่คนสั่งนี้จริงเหรอคุณพี่ใช่เออก๋วยเตี๋ยวตำลึงเส้นเล็กน้ำตกค่ะนะไม่ใส่ถั่วงอกและไม่ใส่ผงชูรสแม่ค้าตกใจแต่ลึงเล็กแล้วล่ะน้องว่าไม่ทันได้ทำก๋วยเตี๋ยวตกใจลึงเล็กตกใจไม่งอกลึงเล็กตกใจไม่งอกไม่ชูนะเออก๋วยเตี๋ยวตำลงก๋วยเตี๋ยวตำลึงน้ำตกไม่ใส่ถั่วงอกไม่ใส่ผงชูรสเส้นเล็กก็ชักย่อนะ ชักย่อเหลือเกินเอาไปต่อวันนี้มีทางด้านของกรรมธิการสภานะคะชุดอุตสาหกรรมก็นำโดยคุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์นี่แหละก็ได้มีการแถลงหลังการประชุมเพราะว่าเขามีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกากแคดเมียมนะแล้วก็เรื่องของกรณีที่
ทางด้านกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยจะมีการขนย้ายกลับไปฝังกลบที่จังหวัดตากก็หลังจากการประชุมเดี๋ยวเราจะไปฟังสักหน่อยเพราะว่ามีการแถลงข่าวประเด็นนี้เอาไว้น่าสนใจนะคะเรื่องของอันนี้เรื่องของกรณีเขาไปสอบเรื่องนี้นะกรณีของกากแคดเมียมเขาก็ไปจี้ให้นายกไปฟันในทุนจีนสีเทาให้ไปจัดการเจ้าหน้าที่รัฐที่เอี่ยวกากแคดเมียมไม่ต้นตอไปพูดถึงเลยคนนี้เอาไปขายเนี่ยนะในทุนไทยดีแหละไม่พูดเลยสักคำไม่ต้องมาจีนหลักไทยดีแหละใช่ไหมต้นทางเนี่ยวันนี้ชาวบ้านตากเขาไปเอาบอกเฮ้ยคุณต้องไปซ่อมก่อนบ้านพื้นมันร้าวนะบ่อมันแตกคือมันร้าวต้องยาแนวก่อนนะยาแนวก่อนใช่ไหมเขาจะพลาสติกไปปูแล้วก็ทับแล้วก็นั่นปิดแต่หลุมมันใหญ่มากขนาดนี้นะหลุมมันใหญ่มากแล้วใหญ่สิคุณเขาขุดมาบอกมากเลยนะเขาบอกว่าขุดมาบอกครึ่งเนี่ยมันเท่าไหร่หมื่นห้าพันหมื่นสามพันตันใช่ไหมล่ะคุณพี่ใหญ่ไหมล่ะหมื่นสามพันตันใหญ่มากเลยนะโอ้นะแล้วมันลึกด้วยคิดว่าขยายนี้แล้วมีทั้งเจ็ดบ่อเจ็ดบ่อนะเดี๋ยวเราไปฟังเจ็ดบ่อนี่การให้สัมภาษณ์คุณไปพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นสบายสบายขายได้เงินดีไปนะใช่ใช่เป็นสร้างอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยนะคือเอาใต้ดินมาขายแล้วข้างบนดินก็พัฒนาไปใช่ไหมเป็นอะไรบึงบ่อตกปลานะรีสอร์ทนะบึงอะทำได้เหรอปลารีสอร์ทอะมันมีสารอันตรายทำได้เหรอพี่ล้างกันเลยฮะคนเป็นคนล้างกันตั้งล้างแฟบเป็นล้างก่อยให้เรียบร้อยกันนะหรอเอาไปฟังคุณอัครเดชค่ะให้สัมภาษณ์วันนี้ค่ะเมืองไทยทำใครจะคิดว่าเขาจะขุดหรือขายเมืองไทยเมืองไทยทำได้ทุกอย่างเอาคุณพี่ไปฟังกรรมการแป๊บนึงเดี๋ยวเราแวะฟังกรรมการแป๊บนึงเลยเดี๋ยวมาสรุปกันไปฟังค่ะของท่านรัฐมนตรีท่านเป็นฝ่ายบริหารนะครับท่านก็ทำหน้าที่ของท่านในฐานะที่เป็นรัฐบาลนะครับส่วนผมเองในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเราก็ทำหน้าที่ในฐานะที่ฝ่ายนิติบัญญัตินะครับฝ่ายนิติบัญญัติก็มีหน้าที่ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินนะครับเราก็เป็นอำนาจตามรัฐธรรมนูญนะครับเราก็ทำงานคู่ขนานกันไปนะครับถึงแม้ว่าเราจะมาจากพรรคเดียวกันนะครับแต่ว่าบทบาทหน้าที่เนี่ยมันก็ต้องทำนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ประเทศชาติเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางผมเองกับทางท่านรัฐมนตรีพิมพ์พัฒนาเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันเป็นระยะอยู่แล้วในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีเองท่านก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะครับท่านก็ทราบปัญหาเนี่ยวันที่3เมษายนเนี่ยผมแถลงข่าวปุ๊บวันที่4ทุกท่านก็คงจำได้ว่ามีการประชุมอภิปรายทั่วไปนะครับที่สภาผู้แทนราษฎรวันที่5ท่านก็ลงพื้นที่เลยนะครับแล้วท่านก็เร่งไปติดตามจัดการจนได้พบกากแคดเมียมเนี่ยเกือบครบแล้วนะครับคือเราทราบเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับก็เพราะว่ามีคนมาร้องเรียนว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเรียกรับผลประโยชน์ในเรื่องของการย้ายกากแร่นะครับซึ่งประมาณเดือนมกราคมเนี่ยนะครับเราเองเราก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่ามันเป็นกากแร่อะไรนะครับแล้วมันย้ายไปไหนนะครับจนกรรมาธิการเนี่ยรับทราบแค่เบื้องต้นว่าต้นทางเนี่ยอยู่ที่จังหวัดตากก็จนมาสู่การสอบสวนหาข้อที่จริงของกรรมาธิการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรเราเนี่ยครับที่ได้เชิญหน่วยงานมาสอบตอนแรกเราก็พุ่งเป้าไปที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับซึ่งเป็นที่ทําเหมืองแร่สังกะสีเก่านะครับแต่ว่าก็ยังได้ข้อมูลไม่ชัดเจนจนประชุมถึงนัดที่4เนี่ยเราถึงชัดเจนถึงลงไปแถลงข่าวนะครับที่เราทราบเป็นหน่วยงานแรกเนี่ยแล้วออกมาแถลงข่าวให้รัฐบาลไปดำเนินการแล้วให้พี่น้องประชาชนได้เฝ้าระวังเนี่ยนะครับก็เพราะว่ามีการร้องเรียนมาว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเรียกรับผลประโยชน์นะครับก็เป็นหน่วยงานเนี่ยนะครับภายในนี่แหละที่ร้องมาเราจึงได้มีการดำเนินการตรวจสอบนะครับจึงเป็นที่มาที่ไปในการทราบปัญหากากแคดเมียมซึ่งก็เป็นโชคดีของประเทศไทยคนไทยนะครับที่เราเจอเร็วนะครับไม่ใช่ว่าต้องรอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยล้มป่วยก่อนนะครับเหมือนในต่างประเทศแล้วเราค่อยมาสืบหากันอันนี้ไม่ค่อยเห็นด้วยนะว่าเราโชคดีที่เจอเร็วจริงหรือเปล่านะเพราะเขาก็ขนมาจนสิ้นผมสุดทางผมไม่เชื่อหรอกว่าเจ้าที่จะเรียกรับไม่เชื่อเขาไปเสนอให้แต่ก่อนหน้านี้เขาไปเสนอให้ไม่เรียกรับหรอกไม่มารอให้เรียกรับหรอกเสนอให้อยู่แล้วเสนอให้นะนี่ก็เขาบอกว่ากรณีของการขุดเนี่ยนักข่าวเขาก็ถามบีไปบอกว่าตอนเนี้ยเหมือนกับการดำเนินคดีกับบริษัทต้นทางเนี่ยไม่มีความคืบหน้าเลยนะไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยไม่พูดถึงเลยไม่แสดงเลยไม่มีเลยซึ่งอัครเดชบอกในส่วนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐปปท.เข้าไปดำเนินการส่วนผู้ประกอบการตอนนี้ทางด้านของรัฐมนตรีอุตสาหกรรมมอบหมายคณะกรรมการได้ตั้งขึ้นมาชุดหนึ่งแล้วไปร้องที่บก.ปทส.แล้ว
นะโดยดำเนินการทั้งที่ชลบุรีกรุงเทพแล้วก็สมุทรสาครส่วนกรณีการเอาผิดกับบริษัทต้นทางได้มีการคุยกันในที่ประชุมกรรมาธิการอย่างมากว่าการขุดแคดเมียมขึ้นมาจากแหล่งฝังกบเป็นการละเมิดกฎหมาย EIA ซึ่งตัวแทนของสผ.ปลัดสำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็กรมอุทยานพื้นขอไปกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เนี่ยเขาก็จะเห็นพ้องต้องกันว่ามันเป็นการละเมิดพรบเหมืองแร่พรบโรงงานพรบวัตถุอันตรายนะคะแม้จะมีใบอนุญาตโลหกรรมแต่ก็หมดอายุไปแล้วเขาก็คงจะมีการดำเนินคดีต่อไปแต่ว่าก็ยังพูดแบบลอยๆคุณพี่มีใครมาเสนออะไรให้เปล่าโอ้ยเขาเข้าไปคุยกันในทำเนียบแล้วคุณพี่ตั้งแต่วันแรกแล้วคุยกันในทำเนียบว่าก็พูดเดียวพวกอสังหาอสังหาด้วยกันอสังหาริมทรัพย์ด้วยกันเนี่ยฮะใช่ไหมล่ะเออพูดเดียวกันพูดเดียวกันธุรกิจเดียวกันเห็นใจกันธรรมดาเขาบอกฝ่ายหนึ่งก็สร้างฝ่ายหนึ่งสร้างสะพานรักข้ามคลองพระโขนงจำได้ไหมเขาจะจ่ายตังค่าขนกลับให้รับผิดชอบก็มันกับพวกเดียวกันเนี่ยฝ่ายหนึ่งสร้างสะพานรักข้ามคลองพระโขนงจำได้ไหมสะพานรักข้ามคลองพระโขนงเก็บตังค์ครั้งละเก็บตังค์ครั้งละ20 บาทอ่ะใช่ไหมส่วนทำได้ยังไงชาวบ้านที่ตากนะคะมีการยื่นค้านการขนแคดเมียมกลับหลุมไม่ให้กลับหลุมนะบอกว่าพบบ่อแตกร้าวจนผวาจะปนเปื้อนทั้งดินและน้ำยันนาข้าวจะซ้ำรอยแม่ตาวนี่ว่างี้นะเขาบอกว่าวันนี้ทางด้านของรองอธิบดีกรมอุทยานพื้นฐานและการเหมืองแร่เนี่ยเขาเข้าไปตรวจนะพื้นที่ที่เป็นต้นทางของแคดเมียมทั้ง 13,800 ตันที่ขุดขึ้นมาจากบ่อกับเก็บ2บ่อนะเขาบอกว่าถ้าเอากลับมาไว้ที่เดิมเนี่ยทางด้านของกรมอุตสาหกรรมเขาบอกก็มองว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเขามองว่าทำได้นะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่จะต้องปรับปรุงซ่อมแซมส่วนที่เสียหายคือบ่อที่เสียหายให้กลับมาใช้งานได้ดีดังเดิมซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบความพร้อมของบ่อกับเก็บให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เพื่อสามารถป้องกันการรั่วไหลของสารแคดเมียมไม่ให้ออกไปสู่ภายนอกนะเพื่อไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นทางอากาศหรือทางน้ำจะมีหน่วยตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบก่อนและหลังการฝังกลบเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบสภาพแวดล้อมป้องกันสารแคลเซียมฟุ้งกระจายด้วยเนี่ยเขียนไว้อย่างนี้นะเพราะมันจะมีหลายๆตัวเนี่ยที่อยู่ในแคดเมียมที่หล่อมาแล้วเนี่ยคือเวลาผู้สื่อข่าวเจอนายเศรษฐาเนี่ยนะต้องถามเลยว่าจริงจริงหรือไม่ที่คนเข้าไปเจอคุณในทำเนียบแล้วเขาคุยว่าไงแล้วคุณบอกว่าไงแล้ววันนั้นเขาใช้ทำไงเรื่องนี้เขาใช้แต่คำว่าผู้บริหารนะคุณพี่ผู้บริหารบมจ.นั่นแหละบาวแอนด์บียอนด์เขามาคุยเรื่องอะไรเขามาคุยเรื่องอะไรจะรับผิดชอบแล้วคุณคุณตอบเข้าไปไงแล้วคุณจะสายมีการดำเนินคุณกำชับให้เจ้าที่เอาโทษอะไรหรือเปล่าเออนี่ใช่คุณเป็นคุณนักกำชับนี่นักกำชับนะใช่ไหมเออมิสเตอร์กำชับนี่เออมิสเตอร์กำชับคุณหรือคุณกำแล้วชับเลยเงี้ยฮะกำแล้วชับเลยใช่ไหมเออฮะดังนั้นมีความโปร่งใสหน่อยหนึ่งอย่าทำเป็นสะพานรักข้ามคลองพระโขนงเออว่าอย่างนั้นนะคุณพี่นะก็มันอีรอบเดียวกันนะอีรอบเดียวกันเขาก็บอกว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจปรากฏมีชาวบ้าน7หมู่บ้านคุณพี่ในตำบลหนองบัวใต้มายื่นหนังสือคัดค้านบอกอย่าเอากลับมาซึ่งคุณอนันต์ซึ่งเป็นรองอธิบดีท่านนี้ก็บอกไปบอกว่าจำเป็นที่จะต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัยในการนำกลับมาเพราะว่าต้นทางมันอยู่ที่นี่เดี๋ยวเขาและคณะจะตรวจสอบการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการบ่อฝังกลบนะโดยที่กระทรวงอุตสาหกรรมกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ก็ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความแข็งแรงความปลอดภัยของบ่อขอให้ชาวบ้านสบายใจซึ่งก็คงไม่สบายใจนะคือต้องให้ชาวพิจิตรเนี่ยไปเรียกร้องให้บริษัทมูลท้องอัคราเนี่ยฝังกลบไอ้หลุมเหมืองทองหรืออุบาทขนาดใหญ่โตด้วยนะเพราะมันมีสารไซยาไนด์อยู่จำได้ไหมจำได้ค่ะแล้วมันเพราะมันระเหยขึ้นมาแล้วมันน้ำก็ไปขังแล้วมันระเหยขึ้นมาได้ใช่มันก็ปนเปื้อนก็เข้าไปคุณเอาทองไปแล้วเนี่ยกลบด้วยหมาขี้ยังกลบเลย ใช่ไหมใช่แล้วเอาทองไปทิ้งหลุมอุบาทเบลอเนี่ยกลบด้วยอย่าไปสร้างหลุมอุบาทให้เกิดในเมืองไทยนะถ้าก็มีไอ้พวกหมาใบร้ายให้สัมปทานเพิ่มไปอีกต่างหากค่ะเนี่ยเขาบอกว่าผู้ใหญ่บ้านหมู่6ที่บ้านห้วยทรายที่ไปยื่นร้องเนี่ยหนองบัวใต้เนี่ยเขาบอกว่าชาวบ้านห่วงความปลอดภัยคือแสดงว่าที่ผ่านมาเขาไม่รู้เหรอว่าหลุมฝังมันอยู่ตรงนี้เนี่ย
เขารู้ไหมคือมันซีลเขาซีลหมดแล้วไงตอนนั้นน่ะหากากที่คุณคิดว่าหลุมขนาดนี้เขามีทั้งเจ็ดหลุมเนี่ยเห็นไหมเจ็ดหลุมสุดหลุมลูกตาเนี่ยนี่ทั้งเจ็ดหลุมอ่ะคิดดูว่าเขาทำโรงงานมาตั้งกี่ปีอ่ะใช่ใช่หลอมแร่ตะกั่วที่นี่เนี่ยเอาแร่มาใส่ขนคลุมทั้งวันทั้งคืนนะเหมือนแร่ที่อยู่ที่แม่สอดแล้วขนแร่มาเนี่ยมาทุกสิบล้อขนมาเส้นทางสายแม่สอดตอนนั้นก็มีปัญหา90กิโลเมตรเนี่ยนะพังบ้างอะไรบ้างแล้วแต่วิ่งกันโครงทุกวันคืนจนกระทั่งตอนนั้นเป็นถนนที่สวยมากนะถนนสายตากไม่สอนถนนที่สวยมากแล้วก็มันเป็นดีเลยขับรถเที่ยวดูป่าดูสวยแต่ว่าพอรถแรกมาวิ่งเข้าเนี่ยสร้างความพินาศย่อยยับเป็นชาวบ้านวุ่นวายว่ามันเสียหายเพราะมันเป็นแร่มันหนักใช่ไหมแล้วโรงงานทำตั้งกี่ปีก็แน่นอนล่ะคุณต้องจัดการแก้ปัญหาด้วยคือนายกคุณเศรษฐาเนี่ยนายเศรษฐาเนี่ยจะทำเป็นกระมิกระเมียนคุณต้องกำชับให้มีการอะไรนะดำเนินคดีเอาถ้าให้ถึงที่สุดนะเออใช่เพื่อให้เป็นความเป็นธรรมกับทุกให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายทุกฝ่ายนะทีนี้เขาบอกว่าที่ผ่านมาชาวบ้านที่หนองบัวใต้เนี่ยเขาอยู่รายรอบใกล้กับหลุมฝังกลบที่ผ่านมาเคยเจ็บป่วยไม่ทราบสาเหตุเขาพูดงี้นะคุณพี่จึงต้องการไม่อยากให้นำกลับมาไว้ที่เดิมนะให้บริษัทไปแปรรูปหรือไปสร้างมูลค่าเพิ่มก็ได้เอาบริษัทยิ้มสิไม่ได้สิมันผิดกฎหมายค่ะจะดีกว่านำมากลบฝังที่เดิมซึ่งเป็นอันตรายกับชุมชนคือไปโรงงานก็อันตรายต่อชุมชนเหมือนกันแล้วเลยไม่ได้การไม่รู้ใครไปขายใช่มีทางเดียวส่งใส่เรือไปขายไปที่ไหนก็มีถ้ามีคนซื้อออกไปเลยนะได้เหรอแล้วที่เหลืออย่าไปขุดมาอีกอันนี้บริษัทส่งไปจีนไงมีเหรอจีนเขาอยากไปทำไมไปทำซากอะไรเขามีเยอะแยะมีทั้งแร่เอิร์ธมีทั้งแร่หายากเขาจะหลอมก่อนนะเปล่าคุณพี่หลอมก่อนมั้งใช่ไหมเขามีแต่จะเอาขยะมาทิ้งเมืองไทยเขาไม่เอาขยะเมืองไทยทิ้งเขาหรอกค่ะเมืองไทยเป็นแหล่งทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะสารพิษต่างๆขยะอุตสาหกรรมฮะนะทำมาหลายแสนตันแล้วนี่เอาละนะก็เดี๋ยวรอดูนะคะเพราะเขาจะเริ่มขนกันช่วงต้นเดือนพฤษภาคมเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงแล้วก็จะความคืบหน้าในการเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขุดขึ้นมาเนี่ยจะไปถึงไหนเดี๋ยวเราคงได้ติดตามกันแต่ว่าตัวของเจ้าของโรงงานที่สมุทรสาครน่ะเห็นบอกว่าจะไปให้ปากคำตามหมายเรียกวันพรุ่งนี้เดี๋ยวคงได้มีความคืบหน้าจากเจ้าตัวอีกทีคือเจ้าตัวบอกยืนยันไม่เบี้ยวไม่หนีอะไรเงี้ยนะที่ผ่านคนที่ผ่านหมู่บ้านตรงพระขนงเลยนะฮะอะไรนะคนผ่านหมู่บ้านตรงพระขนงหน่อยหนึ่งหมู่บ้านเอาอย่างนั้นเลยนะมันจะไปทั่วประเทศแล้วนะถ้าฝุ่นขนไปพระขนงด้วยเมื่อวานเหมือนจะให้ไปจรัญอีกต่างหากฮะคือจะไปทั้งกรุงเทพเลยนะพัฒนาการก็มีนะพัฒนาการตัดใหม่ก็มีนะมีโครงการหนึ่งแต่ไม่ต้องเอามาหรอกไม่ต้องเอามาที่นี่ไม่ต้องเอามานะก็เนี่ยเอาไปภูเก็ตเอาไปภูเก็ตนั่นโอ้ไม่ได้สงสารคนภูเก็ตคุณพี่อย่าทำอย่างนั้นเมื่อก่อนมีโรงงานแทนทารัมอยู่นั่นไงอ๋อที่เผาทิ้งใช่ไหมค่ะอ่ะได้ตามนี้ก่อนแหละเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้คุยกันต่อวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ